ก็เรียกได้ว่าตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้นะครับแมนยูนี่เป็นพระเอกเลยครับมีข่าวรายวันครับและเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวกับนักเตะอีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่โชว์ผลงานได้ดีในฟุตบอลยูโร2024ด้วยนะครับนั่นก็คือทางชาบี้ไซบอนคนนี้นี่แหละครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีสื่ออย่างเลกิปในฝรั่งเศสก็รายงานครับบอกว่าแมนยูนเต็ดครับสนใจอยากจะดึงตัวมาร่วมทีมเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ ก็เรียกได้ว่าเปิดตัวได้อย่างเร้าใจเลยครับสำหรับการซื้อขายรอบนี้สำหรับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับประสบความสำเร็จในการคว้าตัวโจชัวเซอซีมาจากบูลอนยาครับแล้วล่าสุดครับเพิ่งจะคว้าตัวเลนี่ยโร و มาจากสโมสร์อย่างริวนะครับตอนนี้ได้มาแล้ว2ตัวครับแล้วเมื่อวันนี้นะครับก็มีข่าวนะครับว่าทางฝั่งของแมนยูต็ดก็กําลังจะได้ตัวมิดฟิลด์ตัวกลางคนใหม่คนหนึ่งครับนั่นก็คือทางมาเนลูกาเต้ครับ แล้วเมื่อคืนนี้นะครับก็มีข่าวอีกแล้วนะครับสำหรับแมนยูไนเต็ดครับมีข่าวทุกวันครับเป็นคนนี้เลยครับชาบี้ไซมอนนะครับมิดฟิลด์วัย21ปีครับที่กลังโชว์ผลงานได้อย่างร้อนแรงกับฤดูกาลที่แล้วกับแอร์เบไลซิกและก็ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในยูโร2024ที่ผ่านมาครับโดยผลงานกับสโมสรอย่างแอร์เบริสิกเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับเขาลงเล่นไป43นัดยิงไป10ประตูแล้วก็ทำไปอีก15แอสซิสต์ด้วยกันนะครับเป็นนักเตะที่โดดเด่นมากๆของแอร์เบลซิกนะครับ แล้วก็ในยูโรที่ผ่านมานะครับยูโร2024ลงเล่นกับทีมชาตินเธอรแลนด์ไป6นัดครับยิงไป1ประตูแล้วก็ทํา3แอสซ,ซิสช่วยทีมชาตินเธอรแลนด์ครับทะลุไปถึงรอบเซมิไฟแนลได้สําเร็จนะครับนี่ถือผลงานยอดเยี่ยมเลยครับสหรับเมื่อฤด,ดูการที่ผ่านมาครับในการเล่นกับแอร์เบริสิกแล้วก็ล่าสุดครับเพิ่งเล่นยูโรมากับทางเนเธอร์แลนด์ครับ และเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับหนังสือพิมพ์เลกิปในฝรั่งเศสครับก็ได้มีการรายงานข่าวครับบอกว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สนใจที่จะดึงตัวทางฝั่งของชาบี้ไซมอนไปร่วมทีมเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางชาบี้ไซมอนครับนอกจากทำผลงานได้ดีแล้วนะครับครั้งหนึ่งเมื่อฤด,ดูการ2022-2023ครับตอนนั้นในชาบี้ไซมอนโดนทางฝั่งของเปสเช่ครับปล่อยยืมตัวไปกับสโมสรอ,อย่าง PSV ไฮโอเฟน ซึ่งณเวลานั้นนะครับรุดฟานนิสรอยก็เป็นกุนซือของทางฝั่ง s ีเอเฟนอยู่ครับและ2คนนี้ก็ได้ร่วมงานกันนะครับสุดท้ายนะครับตอนนี้ฟานนิสรอยก็มาเป็นผู้ช่วยของเทนฮาครับและก็เหมือนอยากจะได้ตัวทางชาบี้ไซมอนมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งเลยครับก็เดี๋ยวต้องดูนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับนอกจากนี้นะครับเลกิปยังบอกว่าแมนยูนเต็ดนะครับเคยพยายามที่จะดึงชาบี้ไซมอนมาร่วมทีมแล้วครั้งหนึ่งด้วยนะครับเมื่อปีก่อนแต่ว่าเป๊เชนะครับ เคยปฏิเสธข้อเสนอจำนวน50ล้านยูโรนะครับที่แมนยูยืนมาซื้อทางฝั่งของชาบี้ไซมอนณเวลานั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับตอนนี้แมนยูก็อยากจะได้ตัวมาร่วมทีมเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามครับเลกิฟก็บอกว่าดีลนี้ครับไม่ง่ายเลยครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเนื่องจากตอนนี้มี2สโมสรยักษ์ใหญ่ในบุนเดสตีกาเยอรมันครับที่อยากได้ตัวชาบี้ไซมอนไปร่วมทีมนะครับสโมสรแรกครับนั่นคือบาเยิร์นมิวนิกครับที่มี การแสดงตัวนะครับ่าอยากจะได้ตัวชาบี้ซีมอนไปร่วมทีมอย่างจริงจังครับเช่นเดียวกันนะครับสโมสรอ,อย่างแอร์เบอไลซิกนะครับก็อยากจะได้ตัวนักเตะอย่างชาบี้ซีมอนไปร่วมทีมนะครับหลังจากเมื่อดูการที่แล้วยืมตัวไปใช้งานแล้วก็ทําผลงานได้อย่างสุดยอดนะครับโดยเลก,กิฟก็บอกว่าโอกาสที่ชาบี้ซีมอนนะครับจะย้ายไปร่วมงานกับบาเยนมิวนิกหรือแอร์เบอไลซิกก็มีโอกาสมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ก็ถือว่านณนาทีนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีข่าวกับใครนะครับก็เชื่อแฟนบอลทุกคนนะครับก็แอบลุ้นได้ทั้งหมดเลยครับเนื่องจากทีมงานชุดนี้นะครับปฏิบัติการทํางานได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วดีลไหนที่พวกเขาอยากได้ก็ได้มาหมดเลยนะครับโจชวเซอร์ซีเลนิโยโรกำลังจะได้ตัวปานิลอูกาเต้มาอีกครับก็ลุ้นกันนะครับว่าดีลนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะประสบความสําเร็จหรือเปล่านะครับ เพราะว่าก่อนหน้านี้ครับดีลของเลนี่ยโรครับหลายคนวคาดการณ์ว่าเลนี่ยโรไม่น่าจะลงเอยกับแมนยูเต็ดแต่อย่างไรก็ตามครับทีมงานชุดนี้สามารถเจรจาให้เลนี่ยโรย้ายมาอยู่ในทีมโอทัฟฟอร์ดได้นะครับนั่นหมายความว่าอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับดีลของชาบีซีมอนครับและนอกจากนี้นะครับเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานะครับสื่ออย่าง ESPN นนะครับก็ได้มีการรายงานข่าวครับบอกว่าแมนยูเต็ดครับพร้อมจะปล่อยแอนโทนีนะครับออกจากทีมด้วยสัญญายืมตัวนะครับ แต่ขอเงื่อนไขเพียงแค่อย่างเดียวนะครับขอให้สโมสรที่ดึงตัวแอนโทนีไปร่วมงานนะครับจ่ายค่าเหนื่อยของเขาด้วยนะครับโดยรายงานข่าวก็บอกว่าค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ70,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับแมนยูขอแค่เรื่องเดียวนะครับส่วนผลงานเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับสำหรับทางฝั่งของแอนโทนีนะครับก็เล่นไป15นัดนะครับยิงได้เพียงแค่2ประตูเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเล่นไม่คุ้มค่าตัว85ล้านปอนด์เลยครับที่แมนยูซื้อมาร่วมทีมตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2 0 2 2นะครับ โดยผลงานทั้งหมดของแอนโทนีนะครับลงเล่นกับแมนยูไป82นัดทุกรายการนะครับปรากฏว่ายิงได้เพียงแค่11ประตูแล้วก็ทำ5แอสซิสเท่านั้นนะครับผลงานนี้ก็ถือว่าน่าผิดหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับปีรายนี้นะครับอย่างแอนโทนีก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับจะมีสโมสรไหนอยากจะดึงตัวเข้าไปร่วมทีมหรือเปล่านะครับแต่แมนยูพร้อมปล่อยออกจากทีมครับ กอรีได้วัานาทีนี้ครับแฟนปีศาจแดงครับแฮปปี้สุดๆครับกับทีมงานชุดนี้นะครับมีข่าวกับใครนะครับก็สามารถลุ้นได้หมดนะครับอะไรก็เป็นไปได้ครับเช่นเดียวกันครับดีลของชาบี้ซีมอนนะครับก็อาจจะปาดหน้าบาเยิร์นมิวนิกหรือปาดหน้าแอร์เบอเลสิกแล้วมาอยู่กับแมนยูนเต็ดมันก็เป็นไปได้เหมือนกันหละครับและเพื่อนๆลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอยากได้ตัวชาบี้ซีมอนมาร่วมงานกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไหมคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยยได้เลนะครับ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นราการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สาคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะสุดท้ายครับฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับแล้วอยากจะหารถยนต์ไว้ขับนะครับฝากนี่เลยครับสุูกิตอนนี้มีแคมเปญพิเศษมอบให้ครับสุูกิอีซี่ดรานะครับ เป็นเจ้าของรถยนต์ส u กิได้ง่ายๆวันนี้นะครับผ่อน,นสบายในสไตล์ของคุณมีหลายออปชันให้เลือกผ่อนกันนะครับหากใครสนใจไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับที่ w w w s u z u k i .co.th ครับหรือไปได้เลยนะครับที่โชว์รูม z u กิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างสูกิครับ